ขออภิปรายนะครับไม่ได้เห็นด้วยบอกตรงๆเลยไม่ได้เห็นด้วยผมนั่งฟังเพื่อนสมาชิกที่เสนอพิจารณาแก้ไขกฎหมายพระบัญญัติกฎหมายประมวลอาญาโดยเฉพาะมาตรา287เนี่ยได้ยินได้ฟังเพื่อนอภิปรายเพื่อนอาจจะมองว่าผมเนี่ยเป็นหัวโบราณ แต่การแก้ไขกฎหมายนี่นะครับเราอย่ามองเรื่องธุรกิจอย่างเดียวเรามองถึงขนบรรเดียมวัฒนธรรมประเพณีของของไทยด้วยว่าสังคมไทยมันเป็นยังไงณว,วันนี้ถึงแม้ว่ามันจะสมัยจะทันสมัยอยู่บ้างแต่ให้มันเป็นความทันสมัยอย่างอื่นเถอะครับคนในสังคมไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาก็มีความขี้อายนะจะหน้าด้านเป็นบางคนเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้น ในสังคมชี้อายเนี่ยเพราะในเรื่องเพศเนี่ยมันก็เกิดมามันก็เพาะก็เพศนั่นแหละครับก็เพศผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละมีการสืบพันธุ์กันนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เรื่องธรรมชาติเอามาเปิดเผยเนี่ยมาเป็นการค้ามาเป็นธุรกิจอะไรต่างๆเหล่านี้ผมยังไม่เห็นด้วยผมว่ากฎหมายนี่ควรคงอยู่เพื่อเป็นหลักประกันให้กับสังคมเถอะครับ ขนาดกฎหมายยังมีเลยกฎหมายมันยังไม่แข้มแข็งเลยนะครับเห็นได้ว่านั่งวันนี้นี่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกกฎหมายแต่มันสื่อออกไปนี่ไม่ไ่้แต่ทางโซเชียลทางไลน์ทางอะไรก็ทุกวันนะครับผมอยากจะขอกรับเรียนกับท่านประธานเลยครับว่าคําว่าสื่อรามกเนี่ยกับเซ็กทอยเนี่ยผมว่าฟังดูแล้วมันยังไงมันก็ไม่เหมือนกันนะคาว่าเซ็กทอยก็คือมัน มันก็ทําโดยรูปร่างลักษณะที่ว่าเอาเอา,เอาตุกตายางอะไรพวกนี้แล้วก็มีอุปกรณ์อะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าทําเซ็กทอยเยอะๆไปค้าไปขายก็ไม่เห็นมีใครไปจับเลยครับผมจะได้ขายยางได้ครับราคายางจะได้สูงขึ้นครับถือว่าเป็นผลผิดนะครับต่อเนื่องจากยางธรรมชาติที่เอาไปทําเซ็กทอยแต่ไอ้ซื่อลามกนี่นะไอ้ลามกโจก,กระเปรดเนี่ยครับ มันเป็นเรื่องคนละเรื่องนะครับเพราะว่ามันเปิดเผยอะ่ะมันไม่ได้อยู่นิ่งๆแบบศิวะลึงหรือโยดีหรือประหลัดชิกนะครับไอ้นั้นคือเขาเรียกว่าศิละปะตั้งแต่เราไปถ้าเกิดไม่รู้กี่ชาติแล้วที่เห็นมาเราก็รู้อยู่ธรรมชาตินะครับไอ้ตรงนั้นก็เป็นเรื่องศิละปะเรามองแต่สื่อเรามกมันเคลื่อนไหวครับภาพยนตร์นะครับท่านประธาน,นครับหนังนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ขาบ่หนังนี่ก็คือความหมายมันเคลื่อนไหวนะครับหนังลาโมกอะหนังเซ็กอะผมคิดว่าขนาดยังขนาดมันยังมีข้อห้ามอย่างนี้ท่านเห็นไหมครับพ่อมันยังข่มขืนลูกเลยพระมันยังข่มขืนเนรเลยและสองวันก่อนผมดูข่าวเด็กปหก อายุ12ปีถูกเลี้ยงคิว11คนนะครับผมไม่เห็นด้วยที่จะต้องให้ผ่านไปแต่ไม่เห็นด้วยแบบเข้มแข็งนะฮะแต่ผมเห็นเห็นในสิ่งที่จะต้องเราเราไปทำกฎหมายอย่างอื่นเถอะเอาเรื่องคารค้าเรื่องเซ็กทอยเรื่องอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเรื่องทำธุรกิจเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ผมไม่อยากจะให้ยกเลิกว่าตานี้เพราะว่าเป็นเป็นหลักประกันให้กับ กับพวกเราได้เป็นหลักประกันให้กับคนขี้อายได้เป็นหลักประกันผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับท่านประธานครับสมมุติว่าครอบครัวหนึ่งพ่อกับแม่เป็นอาราหนังโป๊ะนะครับถ่ายหนังโป๊ก็รู้อยู่แล้วว่าหนังโป๊คืออะไรก็คือการร่วมเพศกันอย่างตรงึ้มและถ่ายเอาไปฉายตลาดบืดน,นั่นแหละถ้าเกิดว่าต่อไปพออายุอนามันโตขึ้นมัน ไปมีครอบครัวนะครับไปมีครอบครัว,วได้ลูกได้เต้าออกมาลูกเต้ามันโตขึ้นแล้วไปดูหนังเก่าที่พ่อหรือแม่เขาเนี่ยตอนนั้นแม่เขาไปรู้มาไปไปแสดงหนังโป๊กับใครครับเขาจะมีความรู้สึกยังไงกับสังคมมีความรู้สึกยังไงกับครอบครัวมันจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าทั้งหมดเลยครับเหมือนที่ท่านธนากรพูดเมื่อสักครู่นี้ นี่นะผมถึงผมถึงได้อดที่จะออกมาแสดงความเห็นไม่ได้คือเข็นด้วยในหลักการอะไรต่างๆเป็นบางอย่างแต่เราควรที่จะรีบีดลราไม่เราออกว่านี้วัฒนธรรมของเรามีศีลธรรมของเรามีนะครับแล้วบ้านเรามันก็ไม่เหมือนประเทศตะวันตกประเทศตะวันตกมันมีมามานานแล้วนะไอ้ที่พูดนี่มันไม่ใช่ล้าสัยงไงนะแต่มันพูดถึงว่าศีลธรรม กจิอาจารย์ก็ยังมีอยู่คนนับถืออะไรต่างๆก็มีศินห้าก็มีครับถ้าตรงนี้ไปขนาดตรงนี้ออกไปแล้วมันไม่มั่วกันเลยฮะประเทศนี้มันเป็นประเทศเซกนะฮะทั้งบ้านทั้งเมืองในประเทศไทยที่เรารักษาขนบธรรมเนียมดีมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นประเทศต่างประเทศเหมือนที่ต่างประเทศเดี๋ยวดีตามเรื่อเขาหนกลับมามีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่ดีบ้างก็มีมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับมันไม่เหมือนต่างประเทศเปนสวีเดนเดนมา แก้ผ้าปะท้วงอะไรต่อ,อะไรต่างๆมันไม่บ้าขนาดนั้นเราประเทศไทยอะนอกจากคนบ้าที่มันติดยาบ้ามันแก้ผ้าเดินตามถนนเป็นบางคนเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากทําให้มากที่สุดก็คือทําให้คนเป็นบ้าไม่ให้คนซึมเศร้าทําให้เศรษฐกิจมันดีเอาอยางอื่นก็ได้ครับทําอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องแก้กฎหมายเรื่องเช็คหรอกครับทํากฎหมายอย่างอื่นเข้ามาเพื่อไม่มีไรายได้เข้ามาซึ่งมันก็มีกฎหมายอยู่เต็มสภาอยู่ณนะวันนี้ ผมก็เลยอยากจะขอาการเรียนกับท่านประธานนะครับว่าวันนี้จริงๆแล้วว่าจะไม่พูดคัดค้านน้องนุ่งหรอกท่านเท่าไปพบผมเห็นด้วยกับเรื่องเรื่องที่เขาเสนอกฎหมายเรื่องสุราพื้นบ้านเรื่องอะไรต่างๆเยอะอันนี้วยความชื่นชื่นชมยินดีกับเรื่องอย่างนั้นแต่พอมาตรงนี้นะก็ได้มีค,คุณคุยกันแต่เป็นเป็นความเห็นมันเป็นความเห็นของผมคือความเห็นแบบนี้นะครับผมถึงขอากาบรเรียนกับท่านประธาน ผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกผู้สรงเกียริว่ากระผมไม่สนับสนุนให้ผ่านไปครับขอบคุณครับ